ครับผมและพิธีกรในวันนี้นะครับผมเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการเชื่อเดินสเปเชียลครับผมเชื่อเดินสเปเชียลครับผมสำหรับรายการวันนี้ผมคือพิธีกรครับผมเรื่องผมเป็นพิธีกรในวันนี้นะครับผมอยากจะถามคำถามที่พิธีกรควรจะถามว่าพวกกับผมคุณสองคนที่มาออกงานกันนะครับแล้วมีการแบบว่ากินป๊อกกี้ดูดปากกันดุ๊กดับดุ๊กดับคุณไม่รู้สึกอะไรคุณชอบจริงหรือเปล่าครับพวกเราชินครับผมพี่กรหายใจโอเคเอาไหมเอาใหม่ครับพี่กรถามอะไรนะครับลองถามผมอีกรอบครับโอเคครับผมตอนนี้คุณไปออกงานกันสองคนนะครับผมแล้วมีการแข่งขันกินป๊อกกี้ไงครับผมกินป๊อกกี้กันแล้วสามคู่อื่นเขาไม่เห็นกินป๊อกกี้แล้วรู้สึกดีแบบคุณเลยคุณทั้งสองคนกินป๊อกกี้กันแล้วแบบว่าเหมือนดูดปากกันจริงเลยพวกคุณชอบไหมจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวขออีกทีนะพี่มันไม่ค่อยชัดเลยพี่ขออีกรอบถามว่าอะไรนะพี่รายการอะไรนะคือคุณสองคนกินป๊อกกี้ด้วยกันนะครับผมชอบกันไหมครับเดี๋ยวคำถามมันยาวเลยจริงมันยาวพอยาวตอบเลยครับไม่จริงๆเราต้องบอกก่อนว่าวันก่อนที่เราไปถ่ายบอกใครครับบอกมีมองอยู่วันที่เราที่ก่อนไปถ่ายรายการอ่ะเราได้ผ่านการซีนจูบใช่ได้ต่ำกว่า20เทครับผมทำให้เราเจอเกมนี้เราเลยชินนะครับโอ้โหตอนนี้นะฮะเรามีนะครับการแสดงไหมทุกคนดูให้ทั้งบ้านได้ฟินกันนะครับผมกับฉากสองฉากที่หมอป่าปวายโยเล่นด้วยกันนะครับผมเอาฉากแรกก่อนดีกว่าฉากแรกก่อนฉากแรกคือฉากข้าคุณแจกเราจะเล่นให้ดูนะครับผมสดสดกันนะครับผมเป็นของขวัญสำหรับ EP พิเศษนี้หมอป่าครับเล่นเลยครับผมเชิญชมครับไม่ใช่เดี๋ยวมันจะบรรยายกุญแจบ้านใครครับกุญแจบ้านพี่ครับผมโอเคทุกคำตอบที่ฉันรอนับหนึ่งกันไหมเมื่อหัวใจตรงกันเริ่มต้นที่รักกันจนวันสุดท้ายของลมหายใจรักอย่างที่ฝันที่หวังไว้ในใจไม่ขอมากเกินไปแค่มีเธอคนนี้เป็นเดือนประดับใจอยากให้จบสวยเหมือนในนิยายเป็นรักแล้วถ้าแก่เฮียตีปากแตกโอ้ยเรียกว่าในนิยายเนี่ยบรรยายไว้แล้วก็ยังขาดไปอยู่ในประโยคนึงของหมอป่าพูดนะครับอยากจะให้พี่ก๊อตนะครับผมแล้วก็พี่บาสเนี่ยเล่นให้ดูหน่อยว่าประโยคที่ขาดไปในที่นิยายเขาเคยทำไว้นะครับผมที่ละครเนี่ยไม่ได้ทำเนี่ยคือประโยคอะไรได้ครับนะครับผมและฉากอะไรฉากนั้นก็คือโอเคเหตุการณ์นะว่าโยเมารถตรงไหนรถนั่งนะนั่งกับเพื่อนเลยนั่งกับเพื่อนเลยครับเหตุการณ์นะว่าโยเอาหมอคิดเข้ามาขับรถข้างหน้ามาขับรถข้างหน้าหมอพี่มาหมอพี่ถ่ายกล้องอยู่ไงหมอพี่เป็นตากล้องอยู่อันนี้ด้วยชูด้วยเขาจะได้เห็นแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขับรถไปไหนเอานั้นมาก่อนนะตอนนี้วาโยนั้นเวียนหัวเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อคืนหนักไปหน่อยร้อนเล่นนะครับผมอย่างนี้ยังไม่นอนตักกันดิง่วงเงียก่อนง่วงเงียแล้วล้มโอเค3 4แอคชั่นครับโหน้องมันก็งงอย่างนั้นน่ะนี่ก็โขกเอาๆๆๆครับไม่กลัวสองบทเนี่ยโอเคน้องหัวมันงอกเงี้ยหมดแล้วเนี่ยงอกเงี้ยเฮ้ยไม่ดีวะมีเสียงเข้ามาได้นะถ้ามีเลยหรอกอ่ะพี่ไม่ดีวะเฮ้ยจับน้องพอดีวะได้โยมันรู้สึกสบายมากจนเผลอพูดคำนี้ออกมาว่าจริงๆแล้วมันก็สบายดีนะและหมอป่าก็พูดประโยคที่หายไปนะครับเข้าใหม่จริงๆแล้วมันก็สบายดีนะสบายก็อย่าไปนอนตักอยู่ว่ะประมาณ
เรามาถามคนอื่นกันบ้างดีกว่าเออเนี่ยตั้งกล้องเลยพี่ตีแล้วเข้ามาให้หมดเข้ามาพี่ก่อนแล้วกันก่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดือนเที่ยวเดือนสเปเชียลเจ็บไหมเจ็บเลยเจ็บเลยได้ค่าตัวอะไรมาเจ็บจริงมาเมื่อกี้เจ็บจริงพี่คิมครับผมอ้าวผมพี่เหรอใช่ครับผมไอจีพี่คิมสเตตัสแปลกๆตลอดเลยไม่เข้าใจผ้าอะไรเงี้ยเออใช่เออเนี่ยเล่นตะโกนอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้คิดเว้ยไม่ได้คิดอะไรในหัวเลยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็นึกจะพิมพ์อะไรเบลอๆหลับตาพิมพ์ข้างเดียวตามฟิลตามฟิลเพราะงั้นมันไม่ค่อยมีความหมายอะไรจะไม่สนใจอะไรจริงต้องพูดถึงเรื่องแอปชั่นเนี่ยคอปเตอร์เนี่ยครับผมรู้สึกว่าจะมีอะไรนะแฮชแท็กของตัวเองไอ้อะไรบ้านเด็กไปที่แท้จริงไปไก่ไปใหญ่ยักษ์ใหญ่ไก่ไปกุ๊กกุ๊กนั่นคือแฮชแท็กใหญ่รักยิ้มยักษ์ใหญ่2017อะไรนะใหญ่รักยิ้มยักษ์ใหญ่2017แต่ทุกคนลองพูดดิมาพี่เต้ก่อนใหญ่รักยิ้มยักษ์ใหญ่2017พี่เต้ใหญ่ใหญ่ยักษ์ยิ้มยักษ์ใหญ่2017ใหญ่ยักษ์ลิ้มยักษ์ใหญ่เอ้ยใหญ่ยักษ์ลิ้นเอ้ยกงอาทบมือดึงเดี๋ยวไปไหลรักยิ้มรักใหญ่โอ้ยคุณพูดครับใหญ่รักยิ้มยักษ์ไหลของจริงเข้ามาใหญ่ยักษ์ยิ้มยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์ยิ้มยักษ์ใหญ่อะไรพูดยากพูดยากพูดยากมากพูดยากมากหลายคนก็มีแฮชแท็กของตัวเองของพี่เต้ของเต้เต้มีไหมมีครับชีวิตโดนเทคเต้ติดครับเต้ติดชีวิตเขาตั้งทำไมเหตุผลเพราะอะไรเพราะเป็นคนไม่เคยเล่นโซเชียลอ๋อเขาตั้งให้เขาเลยตั้งเขานี่ใครครับผมน้องๆแฟนคลับของเต้แล้วพี่เต๋อนะครับผมมึงจะเสียงดังลงไปมึงจะเสียงดังเป็นพิธีกรไงพิธีกรต้องเสียงดังใช่ไหมใช่นิดนึงฟังชัดหน่อยพี่เต๋อครับผมโอ้ยครับผมแท็กตีเหรอตีคนขี้แกล้งครับผม2017ครับจ้าตอบให้เลยเรียบร้อยตอบให้แล้วตีนี่ของบ้านใช่ก๊อตอิทธิพันธ์ครับผมไม่ใช่ใช่ผู้ของผมครับผมเอาแท็กมึงเอาบาสเด็กว่าที่แท้จริงครับผมใช่ที่ผมสงสัยมากคือแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีแบบอะไรที่เป็นความส่วนตัวของตัวเองแบบลักษณะอย่างเช่นรักยิ้มรักใหญ่อะไรเงี้ยคนขี้แกล้งอะไรเงี้ยโมเทคอะไรเงี้ยอ้วนที่แท้จริงของก๊อตเนี่ยใช้ก๊อตอิทธิพัทอย่างเดียวเลยเพราะว่าแฟนคลับตั้งให้อ่ะเอางี้ก่อนพวกเราช่วยคิดแคปไอ้แฮชแท็กนะแบบของก๊อตมั่งดีกว่าจะได้มีอะไรแปลกๆมากจากชื่อครับผมก๊อตคิดชีวิตนอนหลับนะอะไรนะพี่คิมแล้วกันเพราะว่าพี่คิมเอาให้พี่เต้ครับผมให้พี่เต้พวกเราคงคิดกันไม่ออกหรอกเอาเป็นว่าพี่ๆทางบ้านนะครับถ้าเกิดว่าดูพวกเราอยู่เนี่ยนะช่วยคิดด้วยว่าก๊อตเราควรจะมีแฮชแท็กอะไรที่แบบเอาไว้ตลกก๊อตสั้นๆครับผมโอเคคุณคอปเตอร์ครับผมครับผมผมนี่คิดแคปชั่นเก่งมากเพราะงั้นนี่คอปเตอร์ลองเอาไว้เอาโทรศัพท์มาเอางี้เนี่ยเอาโทรศัพท์4คนเนี่ยถ่ายรูปด้วยกันเดี๋ยวพอเอามาปุ๊บสกิลการคิดแคปชั่นของผมเนี่ยท่านเทพขนาดไหนโนอ่ะไปถ่ายรูปเดี๋ยวขอรูปนะขอเต็มตัวครับผมเต็มตัวนะ1 2 action ฮอปเตอร์นั่งชี้มือขึ้นฟ้าอยากจะบอกเขาว่าฮาจุ๊บเอ้ยพี่เต้ครับครับผมในกองเนี่ยพี่เต้ก็จะมีฉายาครับว่าเต้ซีเดียวคืออะไรครับผมเต้ซีเดียวคือไปถึงครับได้ถ่ายซีเดียวกลับเลยครับไม่ตีก็มีฉายาเหมือนกันตีมีเหรอตียกซีมาตั้งแต่กี่โมงนะครับผมมาตั้งแต่ประมาณ 3-4 โมงเย็นครับผมครับผมแล้วก็ได้ถ่ายเนี่ยอีกวันแล้วเขาบอกว่ายกกองตอน 3 ทุ่มครับผมแต่งหน้าเรียบร้อยหมดแล้วโอ้โหรอเลยเป็นไงน้องตีพี่ขอยกนะจริงๆพี่เตี๋ยถึงจะโดนยกขนาดนี้แต่เขามีแฟนคลับเยอะนะทั้งไทยทั้งเทศทั้ง
ประเทศจีนเนี่ยไหนพูดจีนให้ดูหน่อยไหนไหนลองพูดจีนสิเขาบอกว่าพี่ติเนี่ยคล่องมากครับผมจีนกระโดดลงแมงนู้นนี่เหินเขื่ออ้ายหวอสีหัวหนีครับผมแปลด้วยแปลด้วยแปลว่าคุณน่ารักมากแล้วก็ผมรักคุณนะครับบอกว่า5คนนะครับเคยโชว์หุ่นแล้วนะครับครับเหลือแค่ตีเป็นที่1และนี่คือความเซ็กซี่ของ2อึไม่ที่ไม่มีพลาดแหมๆคุณไม่อยากถอดจังเอออยากแกล้งเอ้ยเอ้าไม่ให้ไม่ให้เต้โอ้ยเฮ้ยใช่เฮ้ยฮ่าเหมือนเป็นโรคเลยโอ้ยพี่ฮะหิวข้าวเนี่ยไปอดนะครับอดนะครับผมบอกเลยร้านประจำพวกเราเลยใช่แล้วร้านอะไรครับระเบียงแซ่บจะกินเสร็จแล้วเข้าออฟฟิศใช่ไหมใช่เพื่อนหมีมันต้องใส่นี่ด้วยไปเลยจริงมาโผล่นี่นั่งเป็นที่จริงๆนะเนี่ยเอาไม่ได้